คะมะพร้าวเป็นชิ้นๆเลยกันมาตั้งนานเนาะและตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากเชียงใหม่มาเปิดที่อุดรค่ะวันนี้ก็เลยจะพามาแนะนำให้รู้จักกันค่ะกับโอชินเบเกอรี่ค่ะตามมาเลยนี่เลยขนมน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าเมื่อกี้เราแอบถามมาแล้วว่าขนมพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาไปอยู่ในชุดเบรกด้วยเนี่ยเขาจัดให้เราได้ไหมเขาจัดให้เราได้แต่เดี๋ยวเราไปดูขนมที่สำหรับจัดเบรกโดยเฉพาะกันดีกว่าค่ะค่ะแล้วขนมจัดเบรกของที่นี่นะคะเราสามารถเลือกเองได้เลยนะว่าเราอยากจะได้ขนมปังไส้อะไรบ้างเริ่มต้นที่เซตละ20บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ในตู้มีอะไรบ้างนี่เลยค่ะทีเด็ดของที่นี่นะคะต้องเป็นขนมปังนมสดค่ะเมื่อกี้แอบชิมกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ภูมิอร่อยมากไส้แน่นครับหวานพอดีครับเนื้อแบบเข้มข้นเลยค่ะตอนนี้ในตู้เนี่ยก็ยังมีสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีไส้แบบเยอะมากนะมีขนมปังสังขยาใบเตยสังขยาชาไทยก็มีค่ะมินิครัวซองขนมปังค็อกเทลหมูขนมปังทูน่าเยอะมากแล้วนี่เครื่องดื่มค่ะเปิดค่ะเปิดค่ะเครื่องดื่มเขาก็ยังมีให้เลือกหลายรสชาติเนาะหลายราคามีทั้งน้ำส้มกาแฟก็มีเก๊กฮวยนี่แล้วก็ยังมีนี่ค่ะหรือจะเอาเต้าหวยนมสดเต้าหวยมะพร้าวนะคะก็ได้หรือน้ำเปล่าก็มีและที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะต้องอันนี้เลยค่ะทาร์ตมะพร้าวอ่อนค่ะเมื่อกี้เราก็แอบชิมกันมาแล้วปกติเนี่ยเวลาพี่บูมกินพวกที่เป็นไส้มะพร้าวอะค่ะมันจะเป็นแบบว่าเขาจะหั่นมาเป็นแบบเส้นๆใช่ปะที่นี่เขาให้มาทั้งชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูและที่นี่นะคะเขาก็ยังมีขนมอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่จะแบบว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อุ๊ยฉันไม่ได้ต้องการจัดเบรกอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากจะซื้อกลับไปกินที่บ้านนี่เลยค่ะตามมาดูเลยนี่ตรงนี้จะเป็นแบบว่าเฮลตี้นี่นังนะคะคุกกี้งารวมคุกกี้ช็อกชูวี่คุกกี้มะพร้าวก็มีค่ะนี่เมื่อกี้เราแอบส่องนี่เลยค่ะฝอยทองขนมปังมะพร้าวและยังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะนี่อันนี้น่ากินมากอันนี้เขาบอกว่าเอาไปจัดเบรกได้ด้วยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นไซส์เล็กลงแล้วก็ไส้จะแบบว่าเก็บอย่างดีค่ะค่ะแล้วที่เด็ดมากๆเลยคือขนมปังของที่นี่นะคะไม่ใส่สารกันบูดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่นี่เนี่ยสดใหม่อร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูในครัวกันดีกว่าค่ะกำลังทำกันเลยนะคะอันนี้ทำอะไรอะคะอ๋อทาร์ตมะพร้าวอ๋อเมนูเด็ดของที่นี่นี่เองค่ะโอ้โหเห็นอะไรมั้ยคะมะพร้าวเป็นชิ้นๆเลยนี่เลยค่ะเมื่อกี้หลังจากที่เขาทำโชว์เรากันไปแล้วเนาะนี่เลยก็ได้มาแบบว่าอย่างนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูนะดูเนื้อข้างในสิคะความเจ๋งของนี่ครับเนื้อมะพร้าวมาเป็นแผ่นๆนะใช่จะบอกว่าเมื่อกี้กัดไปแล้วค่ะนี่ชิ้นใหม่แล้วนี่ชิ้นใหม่แล้วแป้งที่นี่นะคะเขานุ่มมากๆแล้วแบบแป้งเขาบางอ่ะแล้วแบบเมื่อกี้กินเข้าไปอ่ะไส้ข้างในอ่ะเหมือนแบบเหมือนกินพุดดิ้งมะพร้าวเลยอ่ะดีอ่ะคือมันดีอ่ะชอบนอกจากทาร์ตมะพร้าวอ่อนเมื่อกี้แล้วเขานี่เลยค่ะยังมีเต้าหวยนมสดมะพร้าวอ่อนค่ะเปิดมาก็เจอชิ้นมะพร้าวต้อนรับเลยเป็นชิ้นๆจริงๆนะคะเดี๋ยวนะ
มะพร้าวเข้มข้นมากค่ะนี่แหละค่ะหลังจากเมื่อกี้ที่เราลองชิมกันไปแล้วตัดสินใจเลือกได้แล้วนี่อร่อยเบาๆเซตนี้24บาทเองค่ะพี่บุ้งนี่เลยค่ะขนมปังตรงนี้ก็ยังเลือกได้นะอันนี้ที่เราจัดมาเป็นฝอยทองค่ะและเซตนี้นะคะ30บาทกับขนมที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะกับทานมะพร้าวและขนมปังนมสดค่ะเซตนี้30บาทค่ะจริงๆแล้วเขายังมีเซตแพงกว่านี้แต่เรางบน้อยแล้วเอาแค่นี้แหละค่ะเราสำหรับใครที่กำลังอยากจะจัดเบรกเหมือนเราในวันนี้นะคะหรือว่าอยากจะมาชิมขนมปังอื่นๆของที่โอชินโฮมเมดเบเกอรี่นะคะร้านโอชินโฮมเมดเบเกอรี่นะคะอยู่เส้นหลังโรงเรียนราชินูค่ะอยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าพอดีเลยค่ะสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะคะ0649195125ค่ะแป้งนุ่มไส้อร่อยไม่ใส่สารกันบูดจัดเบรกราคาประหยัดและที่สำคัญไม่มีขั้นต่ำต้องโอชินโฮมเมดเบเกอรี่ค่ะ